เรียนท่านที่เคารพและมิตรสหายทุกท่านครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันจันทร์ที่19ธันวาคม2565อีกประมาณ10กว่าวันก็จะถึงวันสิ้นปีและขึ้นปีใหม่ช่วงนี้ก็มีข่าวต่างๆนานาทั้งดีและร้ายมากมายก็คงจะเป็นที่เชื่อถือได้ว่าเมื่อมีข่าวร้ายก็ย่อมมีข่าวดีตามมาปลายปีนี้พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงก็ทรงประชวรแล้วก็มีเหตุการณ์ที่น่าตกใจก็คือการเกิดอับปางของเรือหลวงสุโขทัยเดิมนั้นวันนี้ผมตั้งใจจะมาพูดถึงเรื่องประสบการณ์ที่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงเรียนในสิบตำรวจแล้วก็เห็นว่าเป็นข้อดีที่จูงใจเด็กๆดีๆทั้งหลายให้เข้ามามีอาชีพที่มั่นคงคือการรับราชการตำรวจซึ่งแต่ละปีนั้นรับเป็นจำนวนมากก็ตั้งใจว่าจะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้แต่เมื่อเช้าก็เห็นข่าวที่น่าตกใจในเรื่องของการเกิดภัยพิบัติแก่เรือหลวงสุโขทัยในเรื่องรายละเอียดนั้นก็เป็นสิ่งที่กองทัพเรือก็จะต้องชี้แจงให้เป็นที่ทราบอย่างชัดเจนส่วนคนอื่นนั้นที่ไม่มีความรู้แต่อย่างใดก็อย่าไปชี้เลยครับถ้าไม่รู้ก็ควรจะไม่ชี้ไม่ใช่พูดจาเลื่อยเจ้ยเอาความรู้ตื้นๆผิวๆของตนเองไปวิจารณ์ผมก็เช่นเดียวกันผมเป็นทหารบกแต่ว่าได้มีโอกาสได้มีวาสนาเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือรุ่นที่58ก็ผูกพันกับทางกองทัพเรือแล้วก็ยังมีรุ่นน้องๆที่เขายังอยู่ในราชการอีกจำนวนมากมายหลายท่านก็เป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่แล้วประกอบกับได้ศึกษาค้นคว้าในเรื่องนี้บ้างพอสมควรในฐานะที่เป็นนายทหารนอกเราเพราะผมเป็นเราทหารบกจึงอยากจะนำเรียนถึงเรื่องการแบ่งชั้นของเรือแล้วก็ประเภทของเรือโดยเน้นที่เรือหลวงสุโขทัยที่ประสบเหตุอับปางเมื่อตอนดึกคืนวันนี้ว่าเป็นอย่างไรให้เป็นที่เข้าใจกันส่วนสาเหตุหรือว่าจุดบกพร่องประการใดที่ทำให้เรือประสบกับเหตุการณ์ร้ายแรงนั้นก็รอฟังกองทัพเรือนะครับเรือสุโขทัยเป็นเรือชั้นคอร์เวตซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นเรือขนาดเล็กก็ทุกลำในกองทัพเราเรียกว่าเรือรบหมดแต่ก็เป็นเรือประเภทที่เข้าใช้ในการลาดตระเวนไกลฝั่งเป็นเรือคอร์เวตก็จริงแต่ก็มีความแข็งแรงทนทานเหนือกว่าเรือตรวจการก่อนที่จะทำความรู้จักกับเรือหลวงสุโขทัยซึ่งก็ประจำการมาเกิน35ปีแล้วโดยขึ้นระวางประจำการในกองทัพเรือเป็นเรือรบหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2530อยากจะแนะนำให้ท่านรู้จักเรือที่ใช้ในราชการของกองทัพเรือซึ่งแบ่งออกเป็น11ประเภทด้วยกันหลายท่านคงไม่รู้ว่าเรือบรรทุกเครื่องบินของไทยนั้นทำให้ไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียหลังสงครามโลกครั้งที่2ที่มีเรือบรรทุกเครื่องบินประจำการส่วนประเทศต่อจากไทยมาทีหลังก็คือสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งจีนก็ไม่มีปัญญาต่อเรือบรรทุกเครื่องบินเองต้องไปซื้อเรือเซคันด์แฮนด์มาจากสหภาพโซเวียตเก่าเป็นเรือของยูเครนแล้วจีนก็นำมาพัฒนาปรับปรุงตั้งชื่อใหม่ชื่อว่าเรือเหลียวหนิงเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งต่อมาช้ากว่าราชอาณาจักรไทยหลายสิบปีและหลังจากนั้นเองจีนก็นำเรือเหลียวหนิงนี้มาเป็นต้นแบบพัฒนาเรือบรรทุกเครื่องบินลำต่อมาซึ่งต้องการจะส่งเสริมความแข็งแกร่งให้สามารถจะทัดเทียมกองเรือที่7ของสหรัฐอเมริกาได้ภายใน20ปีช่วงนี้เรือกองเรือของจีนไม่สามารถจะเทียบกับกำลังรบของอเมริกาได้ดังนั้นไทยจึงเป็นประเทศแรก
ที่มีเรือบรรทุกเครื่องบินในทวีปเอเชียแล้วก็ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2มานี้เรือประเภทแรกที่ไทยจัดไว้ก็คือเรือบรรทุกเครื่องบินท่านคงรู้จักในนามเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์คือเฮลิคอปเตอร์นั้นเป็นชื่อภาษาอังกฤษเครื่องบินนั้นมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือฟิกซ์วิงกับโรตารี่วิงฟิกซ์วิงก็คือเครื่องบินปีกนิ่งก็คือเครื่องบินปกติที่ท่านเห็นคุ้นหน้าคุ้นตากันโดยทั่วไปตั้งแต่เครื่องบินโดยสารเครื่องบินลาดตระเวนเครื่องบินลำเลียงเครื่องบิน F16 F5เก็บเพนทั้งหลายเป็นฟิกซ์วิงหมดนี่เป็นประเภทแรกประเภทที่2เรียกว่าโรตารี่วิงทางราชการเรียกว่าเครื่องบินปีกหมุนชาวบ้านไม่คุ้นเคยกับชื่อนี้ก็ทับศัพท์กันไปว่าเฮลิคอปเตอร์ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นฟิกซ์วิงหรือโรตารี่วิงก็คือเครื่องบินเหมือนกันเรือจักรีนฤเบศรต่อจากประเทศสเปนในช่วงประมาณปี2533ในสมัยของรัฐบาลท่านชาติชายชุนทวันเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินปีกหมุนที่เรียกว่าเฮลิคอปเตอร์และนั้นเรือประเภทแรกและที่มีกำลังนาจสูงสุดในกองทัพเรือไทยหรือราชนาวีของเราก็คือเรือบรรทุกเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบินปีกหมุนประเภทที่2เป็นเรือที่มีอำนาจการทำลายล้างรองลงมาดังในภาพนี้ครับประเภทที่2นี้ก็คือเรือพิฆาตทับศัพท์ก็คือคำว่า Destroyer ซึ่งเป็นเรือประเภทที่สร้างขึ้นมามากที่สุดในสมัยสงครามโลกครั้งที่2มีภารกิจหลายประการใช้ได้ทั้งการคุ้มกันกระบวนเรือคุ้มกันกองเรือลำเลียงทำการล่าทำลายเรือดำน้ำทำการป้องกันในหน้าที่ฐานะของเรือฉากเพื่อป้องกันเรือบรรทุกเครื่องบินดังนั้นเรือพิฆาตจึงมีอำนาจทำลายล้างรองลงมาจากเรือบรรทุกเครื่องบินในราชนาวีไทยแต่ว่าเรือที่มีอำนาจการยิงสูงกว่าเรือพิฆาตยังมีอยู่แต่กองทัพเรือไทยไม่มีนั่นเรียกว่า battleship หรือเรือประจัญบานและเรือลาดตระเวนในไทยไม่มีท่านอาคงจะนึกชื่อออกถ้าดูหนังไซไฟทั้งหลายเรื่องมนุษย์ต่างดาวก็จะมีหนังเรื่อง Battleship คือเรือ Missouri Arizona ติดปืนขนาดหนักในประเทศญี่ปุ่นก็สร้างเรือรบที่มีอำนาจการยิงสูงสุดในโลกยุคนั้นเหนือกว่ากองเรือทุกลำของอเมริกานั่นก็คือเรือชั้นยามาโตะและมูซาชิปืนใหญ่ของเรือทั้ง2รุ่นนี้ก็คือรุ่นเดียวกันครับคนละชื่อเพราะเขาต่อมา2ลำใหญ่กว่าเรือทุกปืนเรือทุกชนิดของอเมริกากองทัพเรือไทยไม่มีเรือประเภทนี้ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเรือที่โบราณไปแล้วปัจจุบันนี้ก็ไม่มีการต่อขึ้นมาใช้งานอีกเพราะว่าอำนาจด้อยกว่าเรือบรรทุกเครื่องบินเหนือกว่าเรือพิฆาตแต่ว่ามันเป็นเป้าที่ถูกทำลายได้ง่ายและก็ใช้ต้นทุนสูงมากกองทัพเรือไทยก็ไม่มีเรือประจัญบานหรือเรือลาดตระเวนเรามีเรือบรรทุกเครื่องบินแล้วก็มาถึงเรือประเภทที่2ก็คือเรือพิฆาตซึ่งเป็นเรืออเนกประสงค์แต่อย่างไรก็ตามเรือพิฆาตก็ยังมีต้นทุนในการใช้ในงานราชการสูงกว่าเรืออีกประเภทหนึ่งเรียกว่าเรือฟริเกตเรือฟริเกตนั่นแหละรวมข้อดีของเรือหลายประเภทอำนาจการยิงก็ต่ำกว่าเรือพิฆาตเล็กน้อยแต่สามารถจะทำการสู้รบได้3มิติก็คือบนอากาศบนผิวน้ำและใต้น้ำเรือฟริเกตจึงเป็นเรือที่ได้รับการนิยมมากในปัจจุบันนี้ลำล่าสุดที่มาประจำการในราชนาวีไทยก็คือเรือฟริเกตภูมิพลซึ่งต่อจากประเทศเกาหลีก็เข้ามาก็ประมาณ 5-6 ปีแล้วนะครับผมเคยจัดทัวร์ยุทธศาสตร์ไปแล้วก็ไปเยี่ยมชมเรือลำนี้พร้อมๆกับเรือจักรีนฤเบศรซึ่งเป็นเรือคนละประเภทกันเรือฟริเกตต้นทุนต่ำกว่าขีดความสามารถเป็นเรืออเนกประสงค์ต่ำกว่าเรือฟริเกตคือมีขนาดย่อมกว่ามีอาวุธน้อยกว่า
ก็คือเรือประเภทคอร์เวตเรือคอร์เวตนี่แหละครับเราต่อในชั้นเดียวกับสุโขทัยมี2ลำก็คือเรือรัตนโกสินทร์และสุโขทัยเราเรียกว่าคลาสในคลาสนึงอาจจะมีหลายลำก็ได้มันเหมือนกับรถยนต์ท่านก็คงนึกภาพได้ชัดเจนในรถโตโยต้าก็มีรุ่นหรือมีคลาสแคมบรีมีคลาสวีออสมีเล็กซัสแต่ว่าในแคมบรีก็มีอยู่หลายประเภทมีรุ่นท็อปมีรุ่นประหยัดวีออสก็เช่นเดียวกันราคาก็หลายราคาแตกต่างกันไปตามออปชันที่ประกอบอยู่แต่บอดี้หรือโครงเรือนั้นโครงรถนั้นเหมือนกันเช่นเดียวกันครับในเรือเนี่ยเราเรียกว่าคลาสคลาสก็คือรุ่นแต่ว่าบางคนก็เปิดเด็กมาเขาแปลว่าชั้นเอากระชั้นก็ชั้นรุ่นก็รุ่นก็หมายความไปอย่างนี้แหละครับดังนั้นในแต่ละคลาสนั้นอาจจะมีเหลือหลายลำก็ได้เช่นในเรือยนต์โจมตีชั้นราชฤทธิ์ก็มีราชฤทธิ์วิทยาคมอุดมเดชเรือเก่ากว่านั้นเป็นเรือโจมตีชุดปราบปรปักษ์ก็มีหลายลำบาปปรปักษ์หานหักศัตรูสู้ภัยรินเป็นเรือคลาสเดียวกันหมดรุ่นเดียวกันหมดเพียงแต่คนละชื่อเพราะว่าจะได้ทราบว่าลำไหนเป็นลำไหนเท่านั้นเองก็เหมือนกันครับเรือคอร์เวตชุดรัตนโกสินทร์ก็มีอยู่2ลำก็คือสุโขทัยและรัตนโกสินทร์เรือคอร์เวตเป็นเรือที่มีอำนาจการยิงต่ำกว่าเรือฟริเกตแต่ก็เหนือกว่าเรือตรวจการสามารถต่อตีได้3มิติเช่นกันแต่ขีดความสามารถในเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ก็ด้อยกว่าเรือฟริเกตต่ำกว่าเรือชั้นคอร์เวตก็คือเรือประเภทเรือเร็วโจมตีซึ่งก็มีประเภททั้งเรือเร็วโจมตีที่ติดอาวุธปล่อยนำวิถีติดอาวุธปืนติดอาวุธตอร์ปิโดก็แล้วแต่รุ่นกันไปจากนั้นก็เป็นเรือดำน้ำซึ่งมีขอบเขตภารกิจและมีขีดความสามารถแตกต่างจากเรือผิวน้ำมากมายเรือดำน้ำแต่งได้เป็นหลายประเภทด้วยกันทั้งเรือดำน้ำลาดตระเวนเรือดำน้ำจู่โจมเรือดำน้ำสำหรับหน่วยปฏิบัติการพิเศษเรือดำน้ำปล่อยทุ่นระเบิดและประเภทอื่นๆมากมายปัจจุบันกองทัพเรือไทยเนี่ยไม่มีใช้เราเคยมีใช้มาก่อนเป็นเรือจำน้ำชุดอเนกประสงค์ต่อจากญี่ปุ่นชุดบัตชานุวิรุณซึ่งก็ปลดประจำการไปนานหลายสิบปีเต็มทีแล้วและหลังจากเรือชุดนั้นปลดประจำการไปก็ไม่มีเรือดำน้ำใหม่มาทดแทนเลยจนกระทั่งทุกวันนี้อีกรุ่นหนึ่งที่มีในกองทัพเรือก็คือเรือทุ่นระเบิดซึ่งก็แบ่งกันเป็นหลายแบบทั้งเรือกวาดทุ่นระเบิดใกล้ฟังกวาดทุ่นระเบิดใกล้ฟังเรือวางทุ่นระเบิดเรือต่อต้านทุ่นระเบิดการแตกต่างกันอย่างนั้นก็ขึ้นอยู่กับยุทโธปกรณ์ที่ประกอบและก็บรรจุไว้ในอัตราของเรือแต่ละลำแต่ละลำแต่ก็ถือว่าจัดเป็นระบบหรือเป็นชั้นเดียวกันคือชื่อชั้นเรือกวาดทุ่นระเบิดหรือเรือทุ่นระเบิดอีกประเภทหนึ่งเป็นเรือยกพลขึ้นบกแล้วก็มาถึงเรือตรวจการก็เป็นเรือตรวจการใกล้ฝั่งเรือตรวจการใกล้ฝั่งเช่นกันมีรายละเอียดมากมายซึ่งก็จะไม่ลงในที่นี้แล้วก็จะมีเรือประการลำน้ำคนไทยรู้จักกันในนามของเรือนปขสุดท้ายเป็นเรือปฏิบัติการพิเศษเช่นเรือขนาดเล็กในการลาดตระเวนในการปล่อยหน่วยประการพิเศษทางทะเลสรุปว่าในราชนาวีไทยมีเรือรบประเภทต่างๆที่เป็นเรือรบไม่ใช่เรือช่วยรบ11ประเภทด้วยกันดังในภาพที่ผมจะมาทบทวนนี้นะครับก็คือเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์เรือบรรทุกเครื่องบินปีกหมุนเรือพิฆาตเรือฟริเกตเรือคอร์เวตเรือเร็วโจมตีเรือดำน้ำเรือทุ่นระเบิดเรือยกพลขึ้นบกเรือตรวจการเรือปฏิบัติการลำน้ำและเรือปฏิบัติการพิเศษสำหรับเรือหลวงสุโขทัยซึ่งก็ประสบเหตุอับปางไปนี้เป็นเรือขนาดเล็กครับระวางขับน้ำเต็มที่962ตันมีความยาว 76.7 เมตรมีตัวเรือกว้าง 9.6 รวมกัน
เป็นขนาด 76.7 คูณ 9.6 ตารางเมตรกินน้ำลึกเพียง4เมตรครึ่งความเร็วสูงสุด26น็อตก็คือ26ไมล์ทะเลความเร็วเดินทาง16น็อตรัศมีทำการที่ความเร็วสูงสุด 1,200 ไมล์รัศมีทำการที่ความเร็วเดินทาง 2,700 ไมล์มีกำลังพลประจำเรือ97นายอาวุธยุทโธปกรณ์เป็นปืนใหญ่ออโตเมลาร่าจากอิตาลีขนาด76มิลลิเมตร1กระบอกปืนใหญ่คู่ขนาด40มิลลิเมตร2กระบอกปืนใหญ่กลขนาด20มิลลิเมตรแท่นเดียว2แท่นรวม2กระบอกปืนกลต่อสู้อากาศยานระยะใกล้ขนาด 12.7 มิลลิเมตรจำนวน2แท่นแท่นยิงอาวุธปล่อยนำวิถี MK141 พื้นสู่พื้นพร้อมกันนั้นก็มีขีปนาวุธทำลายเรือประเภทฮาปูนแท่นละ4ท่อยิงจำนวน2แท่นรวม8ท่อยิงแท่นยิงอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศประเภทอัลบาทรัสจำนวน8ท่อยิงและสุดท้ายตอร์ปิโด MK32 รับต่อตีเรือผิวน้ำเรียกได้ว่าเรือหลวงสุโขทัยเป็นเรือคอร์เวตขนาดเล็กที่มีขีดความสามารถในการต่อตีทั้ง3มิติทั้งบนอากาศผิวน้ำและก็ในการต่อตีใต้น้ำท่านจะเห็นตามภาพนี้ท่านในช่องทางที่เห็นนั่นก็คือระบบอาวุธปืนหลักของเรือแท่นยิงขีปนาวุธฮาพูนลักษณะของเรือเป็นอย่างนี้การที่ประสบเหตุอับปางไปผมขอจะให้ท่านทั้งหลายเนี่ยฟังข่าวจากกองทัพเรืออย่าไปฟังข่าวจากคนที่ไม่รู้แต่ชอบชี้เพราะว่าไอ้พวกนั้นไม่มีความรู้จริงๆผมจะเรียนให้ทราบอย่าว่าจะเรือคอร์เวตขนาดเล็กเลยครับขนาดเรือพิฆาตขนาดใหญ่เนี่ยยังประสบเหตุมาแล้วในการเจอใต้ฝุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2กองเรือสหรัฐมุ่งหน้าเข้าต่อตีกองเรือของญี่ปุ่นแต่ประสบเหตุลักษณะคล้ายๆกันนี้ก็คือเจอพายุสลาตันในทะเลปรากฏว่าเรือพิฆาตสหรัฐเนี่ยก็ประสบเหตุอับปางเช่นเดียวกันดังนั้นเหตุที่น่าเศร้าใจอาจจะทำให้กำลังพลของเราสูญเสียไปในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันรักษาอำนาจที่ตายของประเทศไทยในกรณีของเรือหลวงสุโขทัยนี้คงจะเกิดขึ้นได้เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทำความเข้าใจและติดตามคำชี้แจงของทางราชการต่อไปท่านที่หลงผิดไปกับสื่อทั้งหลายที่เป็นสื่อชั่วช้าทำการทำลายชาติบ้านเมืองหลงผิดไปกับFacebook หรือว่าข้อปลุกปั่นยุคยลของคนเลวทรามทั้งหลายก็ควรจะต้องพิจารณาจุดนี้ให้ดีนะครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคก็ขอจบการนำเสนอเรื่องประเภทของเรือรบในราชนาวีไทยแล้วก็ขีดความสามารถของเรือหลวงสุโขทัยซึ่งเป็นเรือคอร์เวตเป็นเรือขนาดเล็กใช้ในการตรวจการระยะไกลไว้เพียงเท่านี้ท่านที่มีคำแนะนำต่างๆก็กรุณาชี้แจงหรือว่าแนะนำไว้ในทางช่องทางนี้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งในเดือนมกราคม2566อีก2อาทิตย์นี้เราก็จะเปิดหลักสูตรเรื่องการข่าวกรองหรือเทคนิคการกรองข่าวสำหรับประชาชนเพื่อให้เท่าทันข่าวเท็จข่าวลวงทั้งหลายท่านที่สนใจก็ยังสามารถสมัครมาได้แจ้งอีเมลเบอร์โทรศัพท์ของท่านมาทางช่องทางนี้ผมจะส่งรายละเอียดเนื้อหาหลักสูตรและแนวทางการดำเนินการเรียนการสอนมาให้สำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ